ไปตัวแพ้ก่อนไปนกอ่ะนกไงไอ้ที่โดนเขาไปไหนนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้เขาเนี่ยแหละที่โดนเขาไปหุกขวาหุกขวาโดนตัดตรงนี้จุดหุกขวานะครับกัปตันทีมนะครับกัปตันทีมก็เป็นฝ่ายชนะนกนะครับคู่ที่3รองคู่เอกของรายการนะครับก็เป็นทางด้านกัปตันทีมนายกสร้อยเวียงยองลำพูนนะเป็นฝ่ายชนะนกเด็ดขาดประพงสว่างไปในยกที่4นะครับอ่ะนี่ครับกัปตันทีมมาแล้วครับผมผู้ชนะนะครับร่างกายค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกัปตันทีมนี่โอ้โหชนะไฟล่าสุดนี้ก็เสมอไฟนี้ก็ชนะนกเลยนะครับสำหรับเจ้ากัปตันทีมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะครับวันนี้มาโหดมากเลยครับ1นาทีวันนี้วันนี้มาโหดมากเขียนทิพย์นาทีเลยนะกัปตันทีมครับชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยชนะ4ไฟชนะ3ครั้งครับแล้วก็เสมอเลยโอ้โหวันนี้เราผ่านลูกพี่ผ่านรุ่นพี่นะครับใช่ไหมครับก่อนช่วงเหตุกดดันอะไรนะเจอกับเพื่อนเขาอย่างพี่เด็ดขาดก็ไม่กดดันครับเพราะวางแผนแบบนี้นะครับโอ้วางแผนแบบนี้ครับมั่นใจน็อกไหมวันนี้หรือว่ายังไงก็มีหวังครับมีหวังเพราะอะไรยังไงเพราะว่าพี่เขาว่าดีนะครับคือเราหนุ่มกว่าอายุเท่าไหร่ละครับอายุเท่าไหร่ละ16ปีครับ16ปีเพิ่งเต็ม16เมื่อ3กันยายนเนี่ยโอ้โหก็ฉลองวันเกิดด้วยเนาะครับจังหวะที่น็อกดีมันยังไงมันยังไงเราถึงน็อกอ่ะดีเข้าไหนเข้าชายโครงนะเข้าชายโครงแล้วก็หยุดเลยใช่ไหมครับโอ้ชนะได้สำเร็จแล้วนะครับวันนี้มีอาชีพแล้วเนี่ยยังไม่ลุ้มกันครับแต่มีของนายกมาแล้วครับหนึ่งเดือนครับกี่ไฟแล้วเนี่ยกี่ไฟแล้วเนี่ยไม่แพ้ใครมาเลย4ครับ4ไฟแล้วนะใครเท่าไหร่วันนี้1ครับท่านดูอยู่ท่านดูที่บ้านอยู่ดูที่ลำพูนครับนะเอ้าฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้เราทำสำเร็จแล้วขอบคุณเลยขอบคุณทุกกำลังใจครับผมทำสำเร็จแล้วครับครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมครับเอ๊ะจะชิงแชมป์ไหมเนี่ยชนะมา4ครั้งแล้วเนี่ยก็ไปถึงเวลายังถึงเวลายังยังขออีก2สักกี่ครั้งไปต่อไปเนี่ยไปต่อไปชิงรุ่นไหนชิงรุ่นไหนถ้าเกิดชิง112นี่ครับเอา112ล็อกไฟเรียนให้น้องเสริมกระดูกเสริมอะไรกันไปยิ้มนะพี่โอ๊ฮะสมเป็นโอ้เจอแม่ยิ้มไหวบ้างต้องเสริมกระดูกนะเสริมกระดูกนะเพราะพี่เขาแทงกระซวกเขาโซ่นะครับเอาล่ะครับผมลูกขอแสดงความยินดีครับลูกชายเจ้ามวยกับตันทีมนะครับไทยแลนด์กิติชัยเอาแล้วพี่ไทยแลนด์ไหนล่ะไหวไปจะฆ่าเลยครับไทยแลนด์ไหนพ่อเอาพ่อไทยแลนด์มาหน่อยนะมาขอถามพ่อไหวไปจะฆ่าวันนี้วางแผนยังไงเนี่ยทำไมลูกชายน็อกได้สวยสดงดงามอย่างนี้ก็เขาว่าเราเป็นอาวุธเขาบุญดูแลเราก็คือเราตั้งแต่มา 2-3 วันเนาะก่อนเกมก่อนที่ผู้ชายพูดเริ่มมันเขาเริ่มจะนิ่งครับผมเริ่มจะนิ่งนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ลูกชายด้วยครับตอนนี้เป็นไงบ้างพอใจไหมหรืออะไรยังไงยังต้องปรับปรุงแต่โอเควันนี้เขาเดินวันนี้เดินแล้วปกติมือฝีมือใช่ไหมใช่แต่ว่าสั่งเดินวันนี้สั่งเดินสั่งเดินครับเพราะว่าเราดูสภาพร่างกายน้องครับผมตามแล้วก็มันทำเป็นจริงพอดีกับมวยกับหนูก็เดียวครับวันนี้ผมผ่านครับโอ้แล้วแข็งร่างกายครับอนาคตน้องเนี่ยวางไว้ยังไงอนาคตตอนนี้ผมสั่งมั่นใจคนลูกชายผมนะครับต้องแน่นอนแน่นอนมันบ่อยนะต้องรักมวยแน่นอนครับผมสายเลือดครับยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีนะครับทั้งมวยครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยครับมานี่มานี่ขอบคุณด้วยครับตรงนี้ก็ดีครับขอบคุณมากครับไปมาครับเด็กคนนี้เป็นไงคนนี้เจ็บแผลเลยมาโดนแผลเดิมโดนตรงไหนข้างนี่ข้างโอ้โหตรงนี้ท่านผู้ชมที่ดูโดนใจครับไปโดนจนตอนไหนหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไฟนี้นะโดนแปะยิ้มโดนแปะยิ้มโอ้โดนแปะยิ้มสะสมอยู่ฮะโอ้โหยังเจ็บมันไม่ยกลงเลยมันปวดบวมอยู่ใช่ไหมแล้วที่จังหวะนี้ไปโดนแผลเก่าไปโดนรอยเก่าด้วยนะประเมินสภาพร่างกายไฟนี้คิดว่าจะหยุดหรือไปต่อไว้ในน้องชายหยุดพักเลยเหรอพักสักกี่เดือนดี
หรือว่าให้ร่างกายดีกว่าใช่ไหมพอแล้วครับเลือกได้ไงเอ้าเลือกยังไงเนี่ยอันนี้เป็นไฟอัมราเลยเหรอน้องชายใช่เดินร่างกายไม่หายโอ้ตอนนี้เราคือตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วร่างกายไม่หายเราก็ฝืนอยู่นะแล้วคุยกับจ่าตุ้งยังไงยังไงยังไม่คุยแต่ว่าคุยกับหน้าค่ายพี่เลี้ยงหน้าค่ายครับไอ้นี้เรารู้เลยใช่ไหมว่าร่างกายมันไปต่อไม่ไหวแล้วไงเจ็บตัวนี่นะเจ็บตัวเบาๆเองปีนี้เราดูหันนะครับโอ้ติดแล้วคือเราคิดเรามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าเราจะแขวนทองในวันนี้ใจคงจะไปไหนครับไม่ดีเลยต้องพักก่อนแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายดีขึ้นเลยครับกลับไปได้ไหมยังไม่รู้อ๋อก็ต้องพักไปก่อนนะแต่ยังไม่เลิกมวยใช่ไหมเลยดูก่อนน้องดูก่อนนะเพราะว่าวันนี้น้องเจ็บนะเจ็บยกไหนเนี่ยยกขาครับเตะเลยขวาครับโดนทีเดียวมันแผลเดิมโดนเบาๆเองเบาๆมันก็เหมือนเจ็บเลยอาจจะเหมือนว่าจะมานะยกสองยกอะไรเนี่ยแล้วไปโดนเตะขวาได้ผิดตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าขอพักร่างกายก่อนแต่เรื่องแขนนมหรืออะไรก็ถึงว่ากันทีหลังนะถ้าเกิดว่าร่างกายกลับมาไหวก็ชกต่ออย่าเพิ่งเลิกครับเพราะว่าแฟนมวยทางบ้านอยากดูเด็กขาชกอยู่ครับก็อยู่ที่น้องอะเนาะนะบอกแฟนมวยหน่อยวันนี้เราก็เต็มเหนียวแล้วเนี่ยขอโทษนะครับพี่สาวไม่ผิดนะครับเอาระวังเป้าหมายอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเลิกมวยเนี่ยร่างกายมันกลับมาไม่ได้เนี่ยเราวางเป้าหมายยังไงไปเป็นครูมวยหรือว่าไปทำธุรกิจอะไรวางเป้าหมายได้ยังยังเอาร่างกายก่อนนะเป็นกำลังใจให้นะเอาละครับสำคัญเป็นกำลังใจให้ดีครับขอให้นี่ก็เป็นเบื้องหลังของรองผู้เอกนำรายการนะฮะที่ทางเจ้ากัปตันทีมนายกสร้อยเวียงยงลำพูนก็เป็นฝ่ายชนะน็อกเด็ดขาดปอพงสว่างก็ทางเจ้าเด็ดขาดปอพงสว่างบอกว่าเขาเจ็บชายโครงครับเจ็บชายโครงตั้งแต่ที่เจอกับแป๊ะยิ้มนะฮะแป๊ะยิ้มสอบุญเมลิตนะฮะก็มันเหมือนว่าเก็บรักษามาไม่ยังไม่หายนะครับเจ็บเรื้อรังก็ทางด้านเด็ดขาดก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอาจจะต้องเลิกมวยนะแต่ตนก็ยังไม่ได้คิดนะว่าหลังจากเลิกมวยนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะก็ต้องดูสภาพร่างกายก่อนว่าจะกลับมาได้ไหมนะครับถ้าไม่กลับไม่ได้ก็ต้องแขวนนวมนะครับนะฮะก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องเขาให้หายนะฮะแล้วเผื่อที่จะมาต่อยมวยให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมกันต่อนะครับต่อยดีครับแต่เด็กมันกำลังคึกขาขึ้นต้านยากสู้ๆครับใช่ครับเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะครับก็นักมวยนี่มีอยู่2ทางก็คือเลิกมวยไปก็ไปทำธุรกิจกับไปเป็นครูสอนมวยต่างประเทศอ่ะถ้าสอนมวยในบ้านเราเขาอาจค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เพียงพอถ้าไปได้ต่างประเทศก็จะดีนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองคู่เอกนะเดี๋ยวคู่เอกนี่ของรายการวันนี้นะครับคู่เอกนำรายการวันนี้เป็นก้องชัยฉนัยดอนเมืองกับไคโตะวันชัยนะคู่นี้ค่อนข้างที่จะน่าดูเลยทีเดียวนะครับไปดูกันว่าจะมีนับมีน็อกกันหรือเปล่านะครับเป็นไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวกำลังไหว้ครูอยู่บนเวทีนะเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศ